หลังจากที่หนุ่มน้อยโชติได้ใส่บาตรกับหลวงตารูปนั้นก็เกิดคำถามขึ้นมาภายในใจอย่างมากมายเห็นย่าของตัวเองร้องไห้และได้บอกกับหลานชายว่าย่าคงไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ดูหนุ่มน้อยมีความสงสัยว่าหลวงตารูปนั้นพูดอะไรกับย่าของตนซักถามกับย่าก็ได้แต่ตอบแบบค้างๆคู่ๆตั้งแต่เช้าวันนั้นเป็นต้นมามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เก็บค้างคาอยู่ในใจตลอดนั่นก็คือคำพูดของหลวงตารูปนั้นที่ท่านได้พูดบอกว่าเมื่อถึงเวลาหลวงตาจะกลับมารับคำพูดประโยคนั้นแม้จะมีความสงสัยแต่มันก็ยังดังก้องอยู่ภายในหูตลอดหลังจากนั้นการดำเนินชีวิตก็ดำเนินไปตามปกติหนุ่มน้อยโชติดำเนินชีวิตไปตามยถาการดำเนินชีวิตและวิบากกรรมไม่ต่างอะไรเลยกับบิดาของเขาเอาแรงทำงานเพื่อแลกกับข้าวสารอาหารแห้งพอได้มาเลี้ยงมาดูย่าแก่ๆชราผู้หนึ่งซึ่งเป็นล่มโพร่มใสของหนุ่มน้อยในชีวิตและทั้งชีวิตก็เหลือแต่ย่าแก่ๆผู้เดียวเท่านั้นจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่มีอีกแล้วแม่และน้องสาวและญาติพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งไทยก็จดจำชื่อไม่ได้ใบหน้าผู้เป็นมารดาก็จำได้แค่เพียงลางๆเพราะจากมาตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กเลยจำอะไรได้แค่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นแม้ชีวิตของหนุ่มน้อยโชติจะเกิดมาอยู่กับความยากความจนมาตลอดแต่ด้วยความที่เป็นคนบ้านดงบ้านป่าเกิดมาก็เห็นความทุกข์ยากลำบากจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆในหัวใจของเขาเพราะคุ้นชินกับมันมาตั้งแต่เกิดมาก็เห็นสภาพของชีวิตมันเป็นแบบนี้แล้วจึงไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนกับความทุกข์สักเท่าไหร่แต่ก็มีบางครั้งก็อาจจะมีบ้างกับความว้าเหวที่มันเกิดขึ้นมาภายในหัวใจเมื่อเห็นครอบครัวของเพื่อนและบ้านใกล้เรือนเคียงครอบครัวของพวกเขามีพร้อมหน้าพร้อมตากันหมดทุกคนมีแค่เพียงเราซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครวันหนึ่งหนุ่มโชติได้ไปรับจ้างทางป่าด้วยความแดดร้อนและเหน็ดเหนื่อยพอถึงเวลาเที่ยงก็มานั่งพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้เอ็นกายลงนอนที่ใต้ร่มไม้แห่งนั้นก่อนจะหลับตาลงสายตาก็พลันเหลือบเห็นรังนกซึ่งเป็นรังของนกกระจาบได้ยินเสียงของลูกนกร้องเจียวเจ้าอยู่ภายในรังพวกมันคงจะหิวและรออาหารจากผู้เป็นพ่อและแม่สักพักหนึ่งก็ได้เห็นพ่อแม่ของนกบินคาบอาหารมาป้อนลูกๆพอป้อนอาหารเสร็จก็เห็นพ่อแม่ของพวกมันบินออกจากรังเพื่อไปหาอาหารอีกนกกระจาบที่เป็นหนุ่มเป็นสาวบางคู่ก็เห็นนกตัวผู้บินลงมาที่พื้นดินมาจิกเอาเส้นของหญ้าคาแล้วคาบขึ้นไปถักไปสารเพื่อทำเป็นสาลูหรือว่าชิงช้าเพื่อทำเป็นที่พลอดรักสำหรับมันทั้งสองนกตัวนั้นบินลงมาคาบเอาเส้นหญ้าคาเส้นแล้วเส้นเล่าไปถักทอเป็นที่พลอดรักอย่างปราณีตสวยงามมันทำอยู่อย่างนั้นจนแล้วเสร็จแล้วนกทั้งสองก็ได้มาพลอดรักกันในสถานที่ที่มันทำไว้มองดูแล้วก็ช่างน่ารักน่าเอ็นดูแต่พอย้อนกลับมามองตัวเองตัวเรากลับไม่มีใครลูกของนกน้อยที่อยู่ในรังมันยังมีพ่อและแม่คอยหาอาหารมาประเคนให้ไม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเหมือนอย่างเรารังที่พ่อแม่ของพวกมันทำไว้ให้ก็ดูสวยงามปราณีตและปลอดภัยพอมองดูนกที่เป็นหนุ่มสาวอีกคู่พวกมันทั้งสองก็พากันเกี่ยวพาราศีกันอย่างชื่นบานพลอดรักกันในชิงช้าอย่างอารมณ์สุนทรีเตรียมที่จะสร้างครอบครัวใหม่ของพวกมันพอหันมามองตัวเรามันช่างน่าอดสูใจยิ่งนักต้องดิ้นรนกัดฟันด้วยเนื้อมือของตัวเองไม่มีใครเลยที่จะมาหยิบยื่นให้เหมือนอย่างเราบรรดาลูกนกที่อยู่ในรังนั่นความรักของหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยเดียวกันถึงแม้เราจะแอบมีใจให้เขาอยู่บ้างแต่เขาก็คงไม่รู้หรอกถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเราแอบรักเขาเขาก็คงไม่มาสนใจคนที่ไม่มีอันจะกินอย่างเราใครเขาจะกล้ามาร่วมชีวิตด้วยหนุ่มน้อยโชติในวัย 15-16 หัวใจเริ่มมีความโหยหาด้วยวัยที่กำลังจะแตกเนื้อหนุ่มเริ่มมีความปรารถนาขึ้นมาในจิตในใจตามสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เมื่อแตกเนื้อหนุ่มก็ปรารถนาหาคู่ครองนอนมองดูนกกระจาบเหล่านั้นทั้งมีความสุขและทั้งมีความเศร้าใจปะปนกันอยู่อย่างนั้นหนุ่มโชติดำรงชีวิตเลี้ยงย่าที่แก่ชราอยู่ต่อมาอีกประมาณ5 ปีย่าที่เป็นดั่งร่มโพร่มใสเป็นหลักของใจให้ยึดเหนี่ยว
ก็ได้มาลาจากโลกนี้ไปสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับหนุ่มโชติอย่างหนักหน่วงเพราะนับจากนี้ต่อไปในชีวิตไม่เหลือใครอีกแล้วเหลือแค่เพียงตัวคนเดียวลำพังเท่านั้นต่อจากนี้จะหันหน้าไปหาใครชีวิตเหมือนมันมืดมนอนธการไปหมดเมื่อก่อนตื่นเช้ามาก็ได้เห็นหน้าของย่าแม้จะถูกด่าถูกบ่นบ้างแต่ก็มีผู้ร่วมคิดร่วมปรึกษาบางครั้งไปทำงานเอาแรงรับจ้างเขาก็ยังรู้ได้ว่าเราทำเพื่อใครกินข้าวเช้าก็ยังมีย่านั่งร่วมพาคำมาก็ยังได้พูดได้คุยแต่วันนี้ชีวิตของหนุ่มโชติหันเข้าสู่มุมแห่งว้าเวเมื่อเสร็จจากงานเดินเข้าบ้านก็เหลือแต่เพียงตัวคนเดียวลำพังชีวิตเหมือนตกอยู่ในหุบเหวแห่งความทุกข์จะมีใครบ้างหนอที่จะหย่อนเชือกลงไปดึงตัวขึ้นมาให้พ้นจากหุบเหวแห่งนั้นหลังจากที่ย่าเสียไปได้หลายเดือนชีวิตของหนุ่มโชติก็หมดอะไรตายอยากทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างไม่ขยันขันแข็งเหมือนเมื่อก่อนคำถามต่างๆที่ประดีประดังอยู่ภายในหัวก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครมาตอบให้เกิดคำถามขึ้นมาภายในจิตในใจว่าทำไมชีวิตเราถึงต้องเป็นแบบนี้เกิดมาก็มีพร้อมทุกอย่างมีพ่อมีแม่มีน้องสาวถึงแม้ว่าจะยากจนแต่ก็มีความสุขแต่ในวันนี้ไม่เหลือใครเลยพ่อกับแม่แยกทางกันเราติดตามพ่อมาโดยที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยจนว่าเติบใหญ่จึงได้รู้ความจริงทั้งหมดบางครั้งก็นึกโทษผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อว่าทำไมถึงต้องทำกับชีวิตเราอย่างนี้ทำไมพ่อไม่บอกเหตุบอกผลให้เราเข้าใจตั้งแต่ทีแรกแต่พอคิดทบทวนกลับไปกลับมาในตอนนั้นเราก็ยังเป็นเด็กน้อยถึงแม้ผู้ใหญ่พูดความจริงให้ฟังเรานั้นก็จะไปเข้าใจอะไรผู้ใหญ่เขาก็คงมีเหตุผลสำหรับเขาอีกอย่างในตอนนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทำงานเราก็ไม่มีข้าวกินมัวแต่จะมานอนคิดเสียใจหรือเอาเล่าเข้าปากสุดท้ายของชีวิตก็คงจะไม่ต่างอะไรจากผู้เป็นบิดาหนุ่มโชตนอนเอามือก่ายหน้าผากนอนคิดทบทวนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่เกิดคำตอบอะไรให้กับชีวิตเส้นทางข้างหน้าของชีวิตอย่างมืดมิดไร้หนทางวันหนึ่งได้เกิดความกระทบกระเทือนใจขึ้นอย่างแรงเพื่อนๆที่เป็นหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันได้มาชวนไปหาอยู่หากินยิงนกตกปลาตามประสาหนุ่มบ้านนอกชนบททั่วๆไปที่ใช้ชีวิตตามวิถีหาอยู่หากินกับดงกับป่ากับน้ำกับหนองบ้างหนุ่มโชติก็ได้ไปกับเขาพอไม่ให้หัวใจมันเกิดความเหงาเข้าปกคลุมไปกับเขาก็ได้รับความสนุกบ้างความเหงาบ้างเป็นบางครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดความสะเทือนอกสะเทือนใจขึ้นอย่างมากเพื่อนๆและตนได้ไปเจอกับรังนกรังหนึ่งซึ่งก็เป็นรังของนกกระจาบรังของนกชนิดนี้มีความสวยงามมันจักสานถักทอด้วยความปราณีตพอเหล่าบรรดาเพื่อนๆได้เห็นก็มีความอยากได้รังนกนั้นไปห้อยไว้ที่บ้านเพื่อนบางคนจึงได้ปีนป่ายต้นไม้ขึ้นไปเอาพอเอารังนกนั้นลงมาก็ปรากฏว่าเห็นมีลูกนกอยู่ในรังนั้นประมาณ 4-5 ตัวหนุ่มโชติเห็นอย่างนั้นก็เกิดความสงสารพ่อแม่ของมันพากันบินว่อนอยู่รอบๆต้นไม้เสียงของพ่อแม่นกทั้งสองเหมือนพวกมันร้องขอชีวิตลูกน้อยพ่อแม่นกคู่นั้นมันบินไปบินมาอย่างทุรนทุรายส่งเสียงร้องขู่ปานจะขาดใจหนุ่มโชติจึงได้ขอชีวิตลูกนกกับเพื่อนคนนั้นขอร้องให้เพื่อนคืนลูกนกให้กับพ่อแม่ของมันแต่เพื่อนก็ไม่ยอมคืนให้บอกว่าจะเอาลูกนกนั้นไปเผาไฟจี่กินเพราะมันอร่อยมากไม่ว่าจะขอร้องอย่างไรเพื่อนก็ไม่สนใจคนหนึ่งก็ได้ก่อกองไฟไว้รอพอไฟติดจนเป็นฐานเพื่อนก็ได้โยนลูกนกเหล่านั้นใส่กองไฟทันทีลูกนกที่ยังไม่ตายดิ้นทุรนทุรายอยู่ในกองไฟไม่นานนักก็แน่นิ่งสนิทพ่อแม่นกพากันบินว่อนร้องส่งเสียงเจ้ยแจ้วในตอนนั้นหนุ่มโชติเหมือนกับว่าตัวเองสัมผัสกับความรู้สึกของพ่อแม่นกทั้งสองนั้นได้มันทั้งสองพากันบินว่อนปานจะขาดใจตายที่เห็นลูกน้อยทั้ง 4-5 ตัวของพวกมันพากันนอนตายอยู่ในกองไฟระหว่างที่หนุ่มโชติยืนมองพ่อแม่นก2ตัวอยู่นั้นจู่ๆนกตัวหนึ่งที่กำลังบินว่อนอยู่กลางอากาศมันก็ร่วงลงมาจากฟ้าร่วงลงมาอย่างไม่ทราบสาเหตุตกลงมานอนตายชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นดินพอเพื่อนอีกคนเห็น
ก็ได้รีบวิ่งไปหยิบเอานกที่ตกลงมาตายนั้นมาถอนขนออกทั้งหมดแล้วก็โยนใส่กองไฟพอนกทั้งหลายสุกก็พากันเอามากินอย่างอริดอร่อยเหลือเพียงนกตัวเดียวที่กำลังบินว่อนอยู่กลางอากาศซึ่งก็ไม่ทราบว่านกที่บินอยู่นั้นเป็นตัวพ่อหรือตัวแม่ของมันมันคงจะเจ็บปวดหน้าดูที่เห็นลูกๆและคนรักของมันตายอย่างอนาถต่อหน้าต่อตาอนิจจาของสัตว์โลกผู้อ่อนแอกว่าย่อมแพ้ภัยผู้มีกำลังมากกว่าฉันใดก็ฉันนั้นหนุ่มโชตหมดปัญญาที่จะยื้อช่วยชีวิตของนกน้อยไม่ว่านกตัวนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่ของมันมันคงจะเจ็บปวดด้วยความเป็นห่วงลูกน้อยมันคงจะกลั้นใจตายตามลูกน้อยของมันมองดูนกอีกตัวที่เหลือที่ยังบินบ่อนบนไปวนมามันบินบนอยู่นานทั้งแหกปากร้องจนสุดเสียงความรู้สึกของมันในตอนนี้มันคงจะแทบสติแตกที่เห็นการสูญเสียของครอบครัวของมันหนุ่มโชตเกิดความเวทนาสงสารนกน้อยตัวนั้นอย่างสุดใจยืนแงนคอมองจ้องดูนกตัวนั้นอยู่อย่างนั้นในระหว่างที่บรรดาเพื่อนๆกำลังอริดอร่อยกับการกินปิ้งนกน้อยอนิจจาหนอชีวิตเจ้านกตัวนั้นผู้โดดเดี่ยวมันช่างเหมือนเราเหลือเกินในตอนนี้ทุกคนที่อยู่รอบข้างกายได้ล้มตายหายไปหมดเจ้ากรรมนายเวรกำลังกัดกินชีวิตเหมือนพวกเพื่อนๆกำลังนั่งกินซากศพของนกน้อยเหล่านั้นหนุ่มโชตยืนแงนหน้ามองเจ้านกตัวนั้นไม่นานมันก็บินจากไปมองตามหลังมันไปจนมันบินหายวับไปกับตาต่อจากนี้ชีวิตของมันจะเป็นอย่างไรบ้างหนอทุกอย่างทุกสิ่งทั้งเมียทั้งลูกน้อยที่มีอยู่รอบกายบัดนี้เหลือแค่เพียงตัวเดียวลำพังมันช่างเหมือนเราเสียจริงๆหนอหนุ่มโชตไม่หลอกพวกเพื่อนๆเดินกลับมาบ้านคนเดียวตามลำพังไม่ได้หวังว่าจะได้ของอยู่ของกินอะไรใครจะได้ชีวิตของใครมาเป็นอาหารได้ปูได้ปลาได้นกได้หนูก็แล้วแต่ใครจะหาเอาไม่เอาอีกแล้วเห็นภาพแห่งการสูญเสียของครอบครัวนกน้อยวันนี้มันกระทบกระเทือนไปถึงจิตใต้สำนึกมันลงลึกไปถึงก้นบึ้งแห่งหัวใจแต่ก็ไม่ได้โทษใครว่าใครนั้นเป็นคนถูกคนผิดเพราะวิถีชีวิตมันก็เป็นแบบนี้จะมีใครบ้างหนอที่พอจะพาเราออกจากวิถีชีวิตออกจากเส้นทางแห่งการเบียดเบียนนี้ได้หลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจในวันนั้นหนุ่มโชตก็ไม่ได้ออกไปหาอยู่หากินกับเพื่อนๆอีกเลยหาขุดเผือกขุดมันกินตามยถาไปรับจ้างเขามาก็ได้ข้าวสารได้พริกแห้งบ้างบางครั้งเขาก็ให้ปลาย่างมาด้วยก็เอามาตำละลายน้ำพริกหาเก็บผักตามรั้วตามสวนมาจิ้มมากินก็พอประทังชีวิตไปวันๆใครมาตามให้ไปช่วยงานก็ไม่เคยเกี่ยงเพราะไปช่วยงานเขาแต่ละครั้งเขาก็ให้อาหารมากินได้กินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างตามยถาแต่ทางด้านจิตใจก็ไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเพราะตั้งแต่เกิดมาลืมตาดูโลกก็มาเจอสภาพแบบนี้อยู่แล้ววันหนึ่งหนุ่มโชตหลังจากที่ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยจากการที่ไปรับจ้างถางป่าทำไร่สู้แดดร้อนๆและเปลวไฟที่เผากิ่งไม้ทิ้งพอกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้ยาแก้ไข้จะกินสักเม็ดก็ไม่มียารากไม้ยาสมุนไพรของย่าก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือยาแก้ไข้จึงไม่ได้กินยาแก้ไข้ก่อนนอนเลยสักอย่างพอตกดึกมาตัวก็ร้อนฉีข้างนอกร้อนดังไฟเผาข้างในกับหนาวเหมือนนอนแช่น้ำไม่เคยเป็นไข้หนักอย่างนี้สักทีนอนหนาวสั่นอยู่ในตัวบ้านเพียงลำพังผู้เดียวแล้วจู่ๆความคิดหนึ่งก็นึกขึ้นมาได้ว่าภาพในอดีตมันก็ได้ฟ้องขึ้นมาจำได้ว่าสมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กในยามใดที่เป็นไข้ตัวร้อนแม่ก็จะมักเอาผ้าขาวม้าไปชุบน้ำแล้วมาเช็ดตัวให้จนร่างกายที่ร้อนๆนั้นได้เย็นลงพอระลึกได้เช่นนั้นหนุ่มโชตพยายามฝืนสังขารของตัวเองกัดฟันเดินไปที่โอ่งน้ำแล้วเอาผ้าขาวม้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้กับตัวเองนั่งเช็ดอยู่อย่างนั้นแม้มันจะหนาวสั่นมาจากภายในแต่พอเช็ดตัวไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นอาการไข้อาการหนาวมาจากภายในมันก็ได้ลดพิษสงของมันลงพอที่จะทำให้นอนหลับสบายลงได้ในคืนนั้นหนุ่มสุขได้ฝันไปว่าได้มีหลวงตาพัชราแก่ๆรูปหนึ่ง
เดินมารอรับบิณฑบาตอยู่ที่หน้าบ้านในความฝันนั้นก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ว่าจะเป็นหลวงตารูปเดียวกันที่เคยมาขอบิณฑบาตเมื่อหลายปีก่อนหรือเปล่าตอนสมัยที่ย่าของตนยังมีชีวิตอยู่ในฝันนั้นตัวเองไม่มีแรงที่จะลุกนึ่งข้าวจึงไม่มีข้าวสุกที่จะใส่บาตรให้พระจึงได้เดินไปบอกกับพระที่ยืนรออยู่หน้าบ้านว่าหลวงตาครับผมเป็นไข้ลุกนึ่งข้าวไม่ทันผมเลยไม่มีข้าวสุกใส่บาตรให้กับหลวงตาครับผมใส่น้ำแทนได้ไหมครับหลวงตารูปนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรได้แต่ส่งยิ้มให้ด้วยแววตาที่มีเมตตาในฝันตนเองได้เอาขันน้ำไปตักน้ำอยู่ในโอ่งดินแล้วนำมาใส่บาตรให้พระก็ใส่ไปทั้งขันเลยและแล้วก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นขันน้ำที่ใส่บาตรลงไปนั้นกลายเป็นทองคำสุกเหลืองอร่ามขึ้นทันตาแต่ในฝันตนเองกลับไม่มีความเสียดายกับขันทองคำนั้นเลยก็ถวายให้พระไปทั้งขันพยายามจะมองดูหน้าหลวงตารูปนั้นว่าจะเป็นรูปเดียวกันที่มาบิณฑบาตเมื่อหลายปีก่อนหรือเปล่าพยายามมองแล้วมองอีกก็ไม่เห็นใบหน้าของท่านได้ชัดเจนนักก็มองเห็นแค่เพียงลางๆเหมือนกับสายตากำลังฝ้าฟางกับขี้ตาเหมือนกับเราตื่นจากนอนใหม่ๆมองอะไรไม่ค่อยชัดเมื่อรับบิณฑบาตแล้วหลวงตารูปนั้นก็ได้เดินจากไปโดยที่ท่านไม่ได้พูดอะไรเลยพอตื่นขึ้นมาก็มาทบทวนความฝันว่าสิ่งที่เราฝันนั้นมันได้บอกเหตุอะไรพยายามล้ำลึกเรียบเรียงภาพในฝันว่าจะเป็นหลวงตารูปเดียวกันหรือไม่ก็ยังไม่ได้คำตอบจากหัวใจพอตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกว่าอาการไข้นั้นทุเลาเบาบางลงไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีไข้อยู่บ้างนิดหน่อยก็ยังพอมีเลี้ยวแรงไปทำงานต่อได้วันเวลาก็ได้ผ่านไปหลายวันในคืนหนึ่งก็กลับมาฝันอย่างเก่าอีกก็ได้ฝันเห็นหลวงตารูปเดิมมายืนรอบิณฑบาตอยู่ที่หน้าบ้านในฝันนั้นได้มีข้าวมีน้ำใส่บาตรให้หลวงตาแต่ก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นมาอีกข้าวเหนียวที่ใส่ลงไปในบาตรกลายเป็นข้าวทองคำสุกเหลืองอารามกับข้าวที่ใส่ลงไปก็มีผักต้มผักดองพอใส่ลงไปในบาตรของหลวงตาผักต้มผักดองเหล่านั้นกลายเป็นดอกไม้สวยงามส่งกลิ่นหอมอบอวลออกมาจากบาตรพอใส่บาตรเสร็จหลวงตาท่านก็ไม่ได้ให้พรใดๆแต่หลวงตารูปนั้นท่านก็ได้พูดออกมาว่าวิบากกรรมของเจ้ายังมีอีกขอให้เจ้าจงรักษาสติให้มันอย่าหวั่นไหวจนใจเสียแม้ว่ามันจะเสียใจคำพูดของหลวงตารูปนั้นยิ่งฟังก็ยิ่งงงไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ท่านพูดมานั้นมันหมายถึงอะไรพอท่านพูดจบท่านก็เดินจากไปโดยทิ้งปริศนาไว้ในอกในใจของหนุ่มโชติหลังจากที่ฝันเห็นหลวงตาถึง2ครั้ง2คราจิตใจก็เริ่มใฝ่ทวินหาอยากจะเจอกับท่านสักครั้งโดยการที่เจอกันที่มีใช่ภาพแห่งความฝันเจอกันในโลกแห่งความเป็นจริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหนุ่มโชติเริ่มอธิษฐานขอให้ได้เจอกับหลวงตาที่อยู่ในภาพฝันบ้างสักครั้งเมื่อคำอธิษฐานปรารถนาเกิดขึ้นในใจจิตใจก็จดจ่อเฝ้ารออยู่อย่างนั้นผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนก็ไม่เคยเห็นท่านปรากฏตัวให้เห็นเลยสักครั้งหนุ่มโชติก็ได้แต่บอกกับใจตัวเองว่ามันคงจะเป็นได้แค่เพียงความฝันกระมังพระชรารูปนั้นคงจะไม่มีตัวตนอยู่จริงเราคงจะนอนมากฝันมากไปเองหนุ่มโชติใช้ชีวิตอยู่คนเดียวลำพังอย่างนั้นหลายปีจนอายุย่างเข้า25วัยเบญจเพสก็ได้ตกหลุมรักกับสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกคนละหมู่บ้านโดยเพื่อนได้พาไปโรมสาวหรือสำนวนภาษาไทยเรียกว่าไปจีบกันแต่เขาก็พอดีกว่าเราอยู่มากเพราะเขายังมีพ่อแม่และญาติพี่น้องไม่โดดเดี่ยวเดียวดายเหมือนอย่างเราพ่อแม่และญาติพี่น้องของเขาก็ไม่ได้รังเกียจถ้าทั้งสองคนจะรักกันและจะสร้างชีวิตครอบครัวไปด้วยกันฝ่ายญาติทางผู้หญิงก็ยินดีจะยกลูกสาวให้จนในที่สุดทั้งสองก็ตกลงปลงใจอยู่ด้วยกันอยู่กินฉันสามีภรรยาบัดนี้หัวใจที่ว้าเหวของหนุ่มสุขที่โดดเดี่ยวเดียวดายมานานหลายปีก็ถูกเธอผู้เป็นภรรยาเติมจนเต็มความทุกข์ที่คลุกอยู่ในใจมาตลอดชีวิตถูกเธอผู้เป็นภรรยาถอนรากถอนโคนทิ้งจนหมดชีวิตของหนุ่มโชติบัดนี้มีแต่ความสุขความสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนอยู่เลยทุกข์ก็จะมีทุกข์แค่เพียงกายกับการหาอยู่หากินตามประสา
แต่ภายในจิตในใจมีแต่ความกระชุ่มกระชวยวันเวลาผ่านไปหลังจากที่หนุ่มโชตมีครอบครัวอยู่กินกับภรรยา2-2อย่างมีความสุขและแล้วทุกอย่างทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ก็ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวลามันเกิดก็ดีใจเวลามันตั้งอยู่ก็พยายามรักษามันไว้แต่เมื่อถึงคราวมันดับไปก็เกิดความเสียใจเป็นทุกข์เร่าร้อนหนุ่มโชตอยู่กับเมียรักใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ถึง5 ปีก็ไม่มีบุตรทั้งสองไม่มีบุตรร่วมกันเลยสักคนวันเวลาที่ความรักเกิดขึ้นผ่านมา5 ปีความหวานฉ่ำก็เริ่มจืดชืดลงมันตรงกับสุภาษิตที่เขาเคยกล่าวไว้ว่าแรกรักน้ำต้มผักก็ยังว่าหวานแต่พอนานๆไปความหวานก็เริ่มลดลงเริ่มจะกลับกลายเป็นรสขมเนื่องด้วยความที่เป็นคนไม่ชอบการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นออกจากบ้านไปหาปู่หาป่ามาเลี้ยงเมียก็ไม่ค่อยจะได้อะไรกับเขาติดไม้ติดมือกลับมาบางครั้งเมียก็ด่าบ้างว่าจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างไรถ้ายังหากินไม่ได้อย่างนี้บางครั้งออกไปทอดแหก็มีแต่ข้องเปล่าๆกลับมาบ้านแม้จะพยายามหาแล้วเพื่อเอาใจเมียก็ไม่เคยได้ปลาติดข้องมาเลยสักตัวคนที่ทำบาปไม่ขึ้นมันก็คงจะเป็นแบบนี้หาก็หาเป็นเหมือนอย่างเขาแต่ปูปลามันก็ไม่เคยเข้าแหเลยสักครั้งบางทีเมื่อเห็นสามีกลับมาบ้านมีแค่เพียงข้องเปล่าๆเธอก็มาโวยวายดุด่าผู้เป็นสามีด่าอย่างเทศาสเทเสียตามวิสัยปากของผู้หญิงบางครั้งเธอก็เดินลงมาจากบ้านมาถลกผ้าถุงแล้วมาปัสสาวะใส่ข้องของผู้เป็นสามีที่หาปลากลับมาไม่ได้สักตัวตอกย้ำความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับสามีไม่น้อยหากยามใดไปทำงานช่วยชาวบ้านเขาเจ้าภาพเขาใจดีทำกับข้าวอาหารใส่ถ้วยมาให้เป็นแกงไก่เป็นลาบวัวบ้างวันไหนมีอาหารกินดีๆผู้เป็นภรรยาก็จะพูดเพลาะฉ้อเลาะกับผู้เป็นสามีเป็นอย่างดีแต่วันไหนได้กินแค่เพียงลวกผักจ้ำแจ่วชีวิตในวันนั้นก็เหมือนแจ่วที่อยู่ในถ้วยที่มีแต่รสเผ็ดอย่างเดียวด้วยความที่เป็นคนรักเมียก็ไม่คิดอะไรมากก็คิดว่าผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แทบทุกคนจึงไม่ได้ถือสาอะไรกับเธอแม้ว่าเธอจะเป็นคนพูดแรงบางครั้งก็พูดเสือกใสไล่ส่งแต่ด้วยความที่หลงรักเมียก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะรู้สึกว่าคุ้นชินกับการกระทำของเมียไปแล้วและแล้วความสุขของครอบครัวที่ตั้งอยู่มันก็เริ่มหลีแสงแห่งความสุขลงเมียรักเริ่มมีอาการเปลี่ยนไปมีแต่จะให้ผัวออกไปหาทำการทำงานเธอก็อ้างเหตุผลไปต่างๆนานาบอกว่าอยากอยู่บ้านหลังใหม่อยากให้ผู้เป็นสามีไปตัดไม้ในป่าเพื่อเอามาเลื่อยแล้วทำบ้านเธอก็พูดจาฉ้อเลาะร้อยเล่ห์มารยาเพื่อให้ผู้เป็นสามีนั้นตายใจเพื่อเอาใจเมียรักสามีก็ตกลงทำตามนั้นได้ชวนเพื่อนเดินทางเข้าป่าไปหาตัดไม้ก็ไปนอนอยู่ภายในป่าหลายวันจนเสบียงอาหารหมดแล้วจะกลับมาเอาอาหารใหม่ที่บ้านพอกลับมาถึงที่บ้านเมียรักก็ได้เตรียมเสบียงอาหารไว้ให้อย่างดีแล้วก็กลับเข้าไปในป่าใหม่สมัยนั้นการตัดไม้ทำลายป่าทางการยังไม่ได้เข้ามาดูแลจัดการสักเท่าไหร่การตัดไม้จึงทำกันได้อย่างอิสระหนุ่มโชตกับเพื่อนก็พากันเข้าป่าไปหาตัดไม้แล้วเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อย่างนั้นหลายเที่ยวและแล้ววิบากกรรมเก่าก็ตามมาส่งผลระหว่างที่เข้าป่าไปหาตัดไม้อยู่นั้นก็เกิดติดเชื้อไข้ป่ากลัวว่าตัวเองนั้นจะตายอยู่ในป่าก็เลยต้องรีบกลับมาบ้านเพื่อมารักษาตัวจากที่ทุกๆครั้งเคยไปเป็นอาทิตย์แต่ครั้งนี้ไปอยู่ป่าได้แค่เพียง2 วันก็ต้องรีบกลับมาบ้านก่อนหนุ่มโชตกับเพื่อนหอบสังขารที่หนาวสถานด้วยอาการของพิษไข้ป่ากว่าจะเดินทางมาถึงบ้านก็ทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสพอเดินทางมาถึงบ้านก็เกือบจะมืดค่ำก็หวังว่าเมียรักของตนนั้นจะออกมาเอาอกเอาใจดูแลอาการไข้เป็นยาใจรักษาพิษไข้แต่ในที่สุดสิ่งที่ไม่เคยอยากพบอยากเจอสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะได้เห็นก็ได้มาเห็นครั้งนี้อย่างเต็มตาเมื่อก้าวเดินขึ้นไปบนเรือนโดยไม่ได้ส่งเสียงบอกภรรยาและแล้วสายตาก็ได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันภรรยาอันเป็นสุดที่รักสุดหัวใจเธอกำลังนอนเปลือยกายอยู่กับชายชู้และชายชู้คนนั้นก็เป็นพี่เขยของตัวเธอเองในขณะนั้นไม่รู้ว่าอาการไข้มันหายไปตั้งแต่ตอนไหนภายในจิตใจมีแต่ความโมโหโทสะ
เหมือนกองไฟที่มันกำลังลุกโหมกระหน่ำด้วยแรงลมที่พัดเป่ามือไม้แขนขาสั่นไปหมดสายตาก็สาดส่องมองหาอาวุธไม่ว่าจะเป็นมีดผาเหล็กหลาหรือจอบเสียมถ้าคว้าหามาได้ในตอนนี้จะสับทั้งสองให้เละคามือไฟแห่งความแค้นถูกจุดติดขึ้นมาอย่างทันทีทันใดสติสตังขาดหายไปหมดคนทั้งสองพอเห็นสามีของตนกลับมาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวก็ตกใจผวาพละออกจากกันทั้งที่ร่างกายยังเปลือยเปล่าอยู่อีกฝ่ายหนึ่งไฟแห่งโทสะกำลังรุกโชนส่วนอีกฝ่ายไฟแห่งราคะกำลังมอดดับลงหนุ่มโชตวิ่งไปคว้าเอาเขียวที่เหน็บอยู่ข้างฝาบ้านหมายจะสังหารคนทั้งสองให้หายแค้นด้วยความที่ไม่ได้ยับยั้งชั่งใจสติสตังไม่ค่อยจะมีทำอะไรจึงกระตุกกระตักไปหมดดึงเขียวออกจากข้างฝาก็ติดข้อขัดพยายามดึงอยู่หลายครั้งก็ดึงไม่ออกก่อนที่สติสัมปชัญญะจะมอดดับไปความคิดก็ติดดับดับในขณะนั้นเองด้วยเดชบุญสติก็ระลึกขึ้นมาได้นึกถึงคำพูดของหลวงตาที่เห็นในฝันเมื่อหลายปีก่อนนั้นคำพูดประโยคนั้นมันก็ผุดขึ้นมาในความรู้สึกทันทีว่าวิบากกรรมของเจ้ายังมีอีกขอให้เจ้าจงรักษาสติให้มันอย่าหวั่นไหวจนใจเสียแม้ว่ามันจะเสียใจหนุ่มโชตได้วางด้ามเขียวลงสติสัมปชัญญะกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมอีกครั้งความคิดที่อยู่ในหัวในตอนนี้มีแต่ภาพหลวงตารูปนั้นซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าท่านอยู่ที่แห่งหนตำบลใดภาพของหลวงตายังคงลอยเด่นอยู่ในความทรงจำหนุ่มโชตยืนนิ่งอยู่สักครู่ใหญ่ภายในจิตในใจมีแค่เพียงอารมณ์เดียวนั่นก็คือภาพของหลวงตารูปนั้นอารมณ์แห่งความโมโหโทสะมันมลายจางหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฝ่ายชายชู้กับเมียรักทั้งสองต่างก็พากันแยกย้ายพี่อ้ายหรือพี่เขยของเมียเมื่อใส่ผ้าเสร็จก็รีบกระโจนลงเรือนไปในนาทีนี้ที่พอจะเอาตัวรอดได้ฝ่ายภรรยาก็เอาแต่นั่งร้องไห้เสียอกเสียใจกับสิ่งที่ตนได้กระทำลงไปพอสามีหันกลับมามองเธอก็ยกมือไหว้ทั้งน้ำตามีอาการเหมือนกับคนร้องขอชีวิตหนุ่มโชตยืนมองหน้าผู้เป็นภรรยาของตัวเองอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆอีกฝ่ายก็คิดว่าสามีคงจะฆ่าเธอแน่ส่วนอีกฝ่ายจิตนั้นกำลังทวนกระแสมันไม่ได้ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆทั้งโทสะและโมหะมันมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะยืนมองภรรยาของตนด้วยความพินิจพิจารณาถ้าเราจะอยู่กับเธอต่อไปอย่างนี้เหตุก็คงจะเกิดขึ้นซ้ำเดิมแบบนี้อีกมนุษย์ผู้ที่ยังไม่มีความรู้จักพอในกามราคะตัณหามันก็คงจะเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ร่ำไปแล้วเราจะมาเสียเวลาอยู่กับมันทำไมชาตินี้เราเกิดมากรรมเก่าก็หนักพอแล้วเราจะไม่สร้างเหตุขึ้นมาใหม่อีกอาจจะเป็นเพราะบุญเก่าของหนุ่มโชตหรือจะเป็นด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ใดๆก็ไม่ทราบที่ทำให้หนุ่มโชตได้มีเวลายั้งคิดได้มีสติสัมปชัญญะไตร่ตรองตัดสินใจเดินก้าวลงเรือนออกมาโดยไม่มีคำสั่งลาหรือเสียดายเลยแม้แต่สักนิดเดินจากมาเหมือนเดินจากกองขี้หรือกองของอสุภะซากศพที่มีแต่ความเน่าเหม็นอย่างสะอิกสะเอียนไม่หันหลังกลับไปมองเลยแม้แต่หางตาไม่มีความเสียดายหรืออะไรใดๆกับกองขี้กองอสุภะซากศพเหล่านั้นแม้เสียงร้องไห้ของภรรยาจะแว่วเข้ามาในหูแต่หนุ่มโชตไม่ได้เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นใช้สติดูใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าความห่วงความเศร้าความอะไรมีอยู่หรือเปล่าอารมณ์เหล่านี้มันปรากฏขึ้นอยู่หรือไม่หนุ่มโชตก้าวเดินออกมาด้วยจิตใจที่แน่วแน่จนเดินพ้นเขตของหมู่บ้านมันก็แปลกอยู่ในความคิดเหมือนกันว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นจิตที่มีเคยได้ฝึกสมาธิมาก่อนมันกลับอยู่กับสติอย่างแนบแน่นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมียรักที่เคยรักกันปานจะกลืนกินใจมันตัดทิ้งอย่างเฉียบขาดได้เพียงไม่กี่นาทีเดินจากหมู่บ้านของภรรยามาที่หมู่บ้านของตัวเองซึ่งก็ไม่ไกลเท่าใดนักอยู่ห่างกันประมาณ 4-5 หลักหรือประมาณ 4-5 กิโลเมตรกว่าเดินมาในยามค่ำมืดอย่างนั้นกว่าจะเดินมาถึงหมู่บ้านของตัวเองก็เป็นเวลาดึกดื่นพอมาถึง
ก็เดินขึ้นเรือนของตัวเองซึ่งก็ไม่มีใครอยู่มา 4-5 ปีแล้วสภาพบ้านก็ผุพังไปบ้างพอมาถึงที่ที่ตัวเองเคยนอนก็ล้มหัวลงหมอนทันทีแม้จะมีฝุ่นเกลอะกลังอยู่ตามพื้นแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยความเหน็ดเหนื่อยที่เดินมาไกลพอล้มหัวลงหมอนก็หลับทันทีในขณะที่นอนอยู่นั้นหนุ่มโชติก็ได้ฝันไปว่าได้เห็นหลวงตารูปเดิมมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านในฝันนั้นตนก็ได้รีบลงจากเรือนรีบวิ่งไปกราบเท้าท่านภาพแห่งความฝันในวันนี้ได้เห็นใบหน้าของท่านชัดเจนไม่เลือนลางเหมือนครั้งก่อนๆแววตาของท่านแผ่รัศมีแห่งความเมตตาใบหน้าของท่านยิ้มออกมาอย่างอบอุ่นใกล้จะถึงเวลาแล้วโชติเอ๋ยหลวงตาท่านพูดมาแค่นั้นแล้วท่านก็เดินจากไปแต่คราวนี้ด้วยความตั้งอกตั้งใจไว้นานจิตมันได้บันทึกเข้าไปในสัญญาว่าถ้าเห็นท่านอีกจะตามท่านไปดูพอนึกขึ้นมาได้ดังนั้นก็วิ่งตามหลังท่านไปแต่วิ่งอย่างไรก็วิ่งตามท่านไม่ทันทั้งที่ท่านก็ก้าวขาไปอย่างธรรมดาแต่ฝ่ายเรากับสาวขายังกับม้าอาชนัยวิ่งอย่างไรก็ตามท่านไม่ทันแต่ก็ยังพอมองเห็นท่านอยู่พอวิ่งตามท่านมาได้สักพักใหญ่ๆก็เห็นหลวงตาท่านยืนรออยู่พอวิ่งมาถึงท่านก็เห็นท่านชี้มือออกไปข้างทางเหมือนกับบอกว่าให้เราดูอะไรพอมองไปตามมือที่ท่านชี้ก็เห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าซึ่งห่างจากเราไปประมาณ 3-4 วาเท่านั้นเห็นคนคนหนึ่งกำลังถูกทรมานถูกโซ่เหล็กมัดมือมัดขาไพ่หลังเอาไว้เหมือนกับนักโทษอาญาแผ่นดินผู้ชายร่างใหญ่อีกคนก็ตักน้ำร้อนมาเทใส่ปากน้ำร้อนที่ไหลลงคอนักโทษคนนั้นมันก็ไหลทะลุออกตามตัวเป็นเหมือนเหล็กที่ถูกหลอมเหลวจนกลายเป็นน้ำชายนักโทษคนนั้นดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ถูกน้ำร้อนกรอกเข้าปากอีกครั้งทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นมองดูจนเป็นที่หวาดเสียวแต่มองดูผู้ชายนักโทษคนนั้นก็คลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับว่าตนได้เคยรู้จักกันและคุ้นหน้าค่าตากันมาก่อนหนุ่มโชติตัดสินใจอย่างไม่รอช้าเดินลงจากทางไปดูพอมองเห็นหน้านักโทษชายคนนั้นได้อย่างชัดเจนก็จำได้ทันทีเลยว่าชายนักโทษคนนั้นนั่นก็คือบิดาของตนที่ล้มหายตายจากไปเมื่อหลายปีก่อนทำไมมันถึงเป็นได้เช่นนี้บิดาของตนไปทำผิดอะไรทำไมถึงได้ลงโทษกันอย่างนี้แม้จะขอร้องอ้อนวอนชายร่างใหญ่ผู้นั้นแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเหมือนกับว่าเขานั้นไม่ได้ยินจะไปจับตัวพ่อของตนก็จับไม่ได้มันร้อนไปหมดร้อนเหมือนจับเตาไฟยังไงอย่างนั้นด้วยความตกใจจนสะดุ้งตัวตื่นพอตื่นนอนขึ้นมาก็มองหาหลวงตาและบิดาของตนพร้อมกับชายร่างใหญ่ผู้นั้นก็ปรากฏว่าไม่มีใครเลยนอกจากตนผู้เดียวที่อยู่บนเรือนแห่งนี้พอรู้สึกตัวมีสติจึงรู้ว่าตัวเองนั้นได้นอนฝันไปแต่ภาพแห่งความฝันนั้นยังคงติดตาติดใจอยู่เพราะว่ามันชัดเจนเหมือนเป็นภาพแห่งความจริงหลังจากนี้ต่อไปชีวิตของหนุ่มโชติจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรโปรดติดตามรับชมรับฟังได้ในตอนต่อไปนะครับแอดมินก็หวังว่านิยายธรรมของหลวงพี่โชติในตอนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงได้รับความสนุกสนานและความตื่นเต้นและได้คติธรรมสอนใจไม่มากก็น้อยนะครับแล้วแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในตอนหน้าเมื่อหนุ่มโชติได้กลับมาอยู่บ้านของตัวเองแล้วจะวางแผนชีวิตไปอย่างไรต่อรอติดตามรับชมรับฟังใน EP ต่อไปนะครับก่อนจากกันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังจนจบคลิปขอบคุณ FC ที่กดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจอยู่ใต้ล่างคลิปและขอบคุณทุกท่านที่กด Subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แล้วค่อยพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ